ค่ะนักศึกษาคะวันนี้นะคะจะเป็นคลาสการแกะสลักแบบออนไลน์ดังนั้นก็จะมาเริ่มการแกะสลักเบื้องต้นนะคะอย่างแรกที่อาจารย์จะสอนนะคะวันนี้ก็คือการทำใบไม้จากการแกะสลักวัตถุดิบที่อาจารย์เลือกนะคะก็คือวันนี้ก็เอาอย่างง่ายๆแล้วก็หาได้ง่ายราคาไม่แพงมากนะคะก็คือตัวผักกาดนะคะผักกาดขาวนักศึกษาเลือกลักษณะหัวที่ค่อนข้างใหญ่นะคะหนักนิดนึงเพราะว่าถ้าหนักเนี่ยแกนตรงกลางเขาจะแข็งนักศึกษาจะสามารถฉลุก็ได้หรือว่าปาดได้ง่ายกว่าค่ะแล้วก็เวลาที่เราใช้นะคะก็ล้างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้นักศึกษาแกะกลีบนะคะออกมาแต่ละกลีบเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งใน1กลีบเนี่ยเราก็สามารถฝึกการแกะสลักได้หลายนะคะหลายใบนะคะดังนั้นก็วันนี้เลยเลือกสาธิตการแกะสลักนะคะใบไม้จากใบผักกาดให้นักศึกษาดูกันนะคะเมื่อนักศึกษาได้ตัวใบผักกาดมาแล้วนะคะให้นักศึกษาตัดตรงโคนออกก่อนนะคะนักศึกษาจะสังเกตไหมคะว่าตรงก้านนะคะของผักกาดเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับตัวใบไม้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะง่ายนะคะถ้านักศึกษาจะเกลานะอย่างแรกค่ะให้นักศึกษาค่ะตัดตัวด้านท้ายของผักกาดก่อนแล้วก็เนี่ยค่ะค่อยๆกรีดนะคะใบผักกาดขึ้นมานะคะให้เกิดปลายแหลมนะคะใกล้ๆถึงตัวยอดตรงนี้นักศึกษาอาจจะกรีดใบนะคะตามแนวของตัวใบผักกาดได้เลยแล้วค่ะตัวนี้ที่เหลือทำอะไรคะไปทำกับข้าวนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ลักษณะใบไม้นะคะเป็นทรงยาวนะคะคล้ายใบไม้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องมีการเกลาให้ขึ้นรูปโค้งเป็นใบอย่างดีเพราะว่าจะเห็นว่าพอเราตัดเนี่ยด้านข้างก็ยังมีเหลี่ยมอยู่นะคะอะไรที่มีเหลี่ยมแล้วเราจะเกลาเนี่ยเราก็คือเรียกว่าการลบมุมนะคะให้นักศึกษานะคะใช้มีดแกะสลักค่ะเกลานะคะด้านท้ายของใบให้มีลักษณะตีโค้งนะคะเป็นรูปทรงใบนะคะเห็นไหมคะส่วนปลายนะคะก็เหลาขึ้นไปค่ะให้ใบเนี่ยแหลมนะคะพอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะฝึกอย่างแรกอาจารย์อยากให้หนูฝึกอะไรก็คือฝึกการฉลุก่อนนะคะเป็นการแกะสลักอย่างง่ายนะคะเราก็จะเจาะนะคะฉลุคือการเจาะลงไปให้เป็นลายนะคะเป็นลวดลายตามที่เราต้องการทีนี้ใบไม้นะคะให้สังเกตว่าจินตนาการว่ามันจะต้องมีแกนกลางใช่ไหมคะแล้วสองฝากเนี่ยมันต้องเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแกะโดยการที่เว้นแกนกลางแล้วก็ตาที่ฉลุลงไปเนี่ยจะต้องมีองศาที่เท่ากันทีนี้นักศึกษาดูตัวกลีบของเขาก่อนตัวเนี้ยมันจะหนาใช่ไหมคะเราจะต้องเกาตรงนี้ออกด้วยลบเหลี่ยมด้านหลังนะคะของใบเพราะว่าอะไรไม่งั้นเนี่ยใบหนูจะหนาเทอะทะนะคะวิธีการลบนะคะเห็นไหมคะอาจารย์จะตัดด้านหลังออกที่เป็นมุมนะคะออกเวลาตัดออกมาเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะคะค่อยๆลบเหลี่ยมเขาออกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเศษที่เหลือจะเห็นว่าใบเริ่มบางขึ้นจากครั้งแรกที่เราตัดแต่งทรงเฉยๆนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มฉลุก่อนให้ฝึกอย่างง่ายๆนะคะฉลุคือการอาจารย์จะทำเป็นรูปตาวัวนะคะนะคะเหมือนเราทำรูปใบไม้เล็กๆซ้อนลงไปฉลุคือเจาะนะคะให้นำมีดนะคะกรีดลงไปโค้งนะคะแล้วก็
ทำอีกด้านนึงให้ปลายมีดมาบรรจบกันแล้วก็ดึงออกค่ะเห็นไหมคะลักษณะใบก็คือมีลักษณะเป็นใบเล็กๆหรือตาวัวขึ้นอยู่ด้านนึงเราจะทำอีกครั้งค่ะเป็นอีกด้านนึงนะคะเพื่อให้เกิดการสมมาตรถ้าอยากให้ใบสวยลักษณะคล้ายลายไทยเราก็จะมีการฉวัดตรงปลายนิดนึงนะคะนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะตาวัวอย่างนี้ทำนะคะทั้งสองด้านสรุปให้ทะลุเลยนะคะจะสังเกตว่าถ้าตรงก้านใบนะคะที่เป็นตัวท้ายของใบเนี่ยอาจารย์จะสรุปค่อนข้างใหญ่นะคะพอขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยอาจารย์จะลดขนาดนะคะให้เล็กลงเรื่อยๆตามลักษณะของความกว้างใบที่เราเกาไว้นักศึกษาพยายามสรุปนะคะทีเดียวเจาะลงไปให้ลึกนะคะอันนี้เดี๋ยวเห็นไหมคะนะขนาดการฉลุก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะคะเอียงองศานิดนึงนะคะซ้ายขวาให้สวยงามจนถึงเกือบยอดใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะคะประมาณนี้นะคะจะได้เป็นลักษณะใบและเหมือนตรงนี้เป็นก้านใช่ไหมคะของใบตรงนี้เป็นก้านสาขาที่ออกมาซ้ายขวานะคะอาจารย์ก็จะให้เหลื่อมกันเล็กน้อยนะคะมันจะได้ดูมีมิติมากขึ้นเสร็จแล้วค่ะถ้าทำแค่นี้เนาะมันก็ยังไม่สมบูรณ์นะคะให้หยักขอบค่ะด้านข้างเราจะหยักขอบโค้งนะคะเพราะฉะนั้นแยกแรกของเราใช่ไหมคะคือตรงนี้ที่เป็นช่องว่างเราจะโค้งนะคะอาจารย์ให้สังเกตวิธีนะคะอาจารย์จะโค้งมีดไปก่อน1ครั้งแล้วก็เลื่อนมีดลงมาค่ะโค้งต่อค่ะนะคะหีบเนี่ยก็จะเป็นลักษณะโค้งเป็นหยักขอบใบนะคะโค้งนะคะโค้งข้างบนก่อนจะอาจารย์จะโค้งระหว่างช่องว่างนะคะเห็นมั้ยคะอันนี้เป็นรอยที่อาจารย์โค้งแรกเสร็จแล้วอาจารย์เลื่อนมีดลงมานะคะประมาณสัก2มิลและโค้งนะคะวาดเป็นเส้นโค้งอีก1ครั้งนะคะถ้าหนูวาดเป็นเส้นโค้งเนี่ยขอบใบก็จะโค้งด้วยเราจะอยากตรงที่เว้นช่องว่างระหว่างตัวฉลุนะคะเมื่อเราทำด้านนึงเสร็จแล้วอย่างนี้เห็นไหมคะจะมีโค้งๆเราก็จะทำอีกด้านนะคะโค้งเหมือนกันระหว่างช่องว่างลายฉลุของเราถ้าหนูโค้งตามค่ะใบหนูก็จะไม่เป็นเหลี่ยมนะคะโค้งข้างล่างก่อนนะคะแล้วก็ก้อยโค้งอีกด้านหนึ่งลงไปเสร็จแล้วค่ะเราก็มาแต่งนะคะให้ใบสวยงามนะคะลบเหลี่ยมออกทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัดแต่งรูปทรงใบให้สวยงามเกาด้านหลังออกนะคะก็จะได้เป็นใบนะคะที่ฉลุไว้เห็นไหมคะเป็นการแกะสลักอย่างง่ายนะคะแล้วก็ใบประกาศถ้าหนูเลือกหัวใหญ่เนี่ยมันจะหนาพอที่หนูจะลงมีดได้อันนี้
ถ้าอยากฝึกที่บ้านนะคะฝึกได้แต่ต้องระมัดระวังนะคะก็หามีดแล้วก็คมๆหน่อยจะต้องมีผู้ปกครองนะคะคอยดูนิดนึงอันนี้ก็จะเหมือนลายไทยเลยโอเคค่ะสำหรับลายแรกค่ะ